รรยากาศครับของตลาดเย็นบุรีรัมย์ครับผมตลาดไนบาซ่าครับทางด้านนู้นนะตอนนี้เราอยู่ที่อาคารตลาดสดครับให้ดูครับผู้คนพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับผมอลังการมากๆเลยครับดูรถครับที่เข้ามาจอดครับรถเยอะมากๆเลยครับแล้วก็คนก็เยอะของขายก็เยอะครับนี่ฮะบรรยากาศบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เตาะกราวนะเมืองเตาะกราวครับบุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์เมืองแปะครับสมัยจักรบุรีรัมย์ตำน้ำกินครับทุกวันดูความอุดมสมบูรณ์ครับของบุรีรัมย์ครับบรรยากาศคนที่มาซื้อของครับที่ตลาดสดบุรีรัมย์ครับเข้ามาในตลาดในบาซ่านะครับตลาดบาซ่าตลาดในบุรีรัมย์ก็จะแตกต่างจากสุรินทร์เพราะสุรินทร์ยังไม่มีร้านค้านะนี่เป็นตลาดที่อาหารสำเร็จเรียบร้อยนะพร้อมทานแตกต่างจากตลาดสดเมื่อกี้ครับนั่นเป็นวัตถุดิบที่มากกว่าคืออะไรคือว่าต้นผลไม้ดอกผลไม้ใช่อินครับก็ได้ครับน่ากินแกจ่ายได้จ้า
โดนน้ำเข้าไปก่อนซื้อทุเรียนเนี่ยซื้อเราจะไปตลาดผลไม้กันครับเป็นเรื่องสมนะไปเลยจะได้จบทีเดียวเราจะพาไปที่ตลาดผลไม้กันครับผมเป็นตรงนี้เป็นที่ขายผลไม้ครับตลาดเย็นบุรีรัมย์ครับเรียกว่าตลาดค้าส่งผลไม้บุรีรัมย์ครับตรงนี้จะไปซื้อทุเรียนกันร้านนี้น่าทานมากๆพอที่ปอกเสร็จแล้วก็ง่ายดีไม่ต้องไปเหนื่อยดีสวยงามครับไอเดียดีมากเลยไอเดียดีมากครับใช้ร้อยเดียวเลยค่ะมีที่มีแต่ที่ก็ไม่มีแล้วร้อยเดียวไอเดียที่วางทุเรียนครับไอเดียดีมากนะโอ้คนขายก็ไว้รุ่นไอเดียดีนะทำไมไอเดียในวางไอเก๊กกะน่าทานมากมากครับร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวกลิ่นหอมมากมาก